วัสดีครับ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 วันนี้นะเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งมีกันดั้มออกมาใหม่นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันออกมานานแค่ไหนแล้วแต่คือว่าก็เลยลองนี่ได้มาแล้วครับตัวนี้เป็นตัวกันดั้ม NT1 นะครับผมซึ่งน่าจะเป็น RX78 ที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายแต่คือว่ามันออกมาใหม่นะเมื่อกี้นี้คืออ่ะเปิดคามาราก่อนเมื่อกี้นี้คือไปเอาจาก Messenger มาเลยนะฮะอ่ะลองดูนะฮะนี่ปาม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  RX78 NT1 Gundam NT1 นะฮะ EFFF Prototype Mobile Suit For New Thai นะ MG 1:100 Master Gate นะครับผมผลิตปี2019เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่ตอนแรกเห็นมันเป็นแบบนี้นี่ดูดูแล้วก็มีชุดเกราะของมันด้วยแล้วก็มีโครงข้างในของมันนะฮะนี่หน้าตาเท่ดีเหมือนกันนะอยากรู้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูแกะกล่องกันดีกว่าเสร็จยังเสร็จยังอยากแกะแล้วมาแกะกันดีกว่ามาแกะกันดีกว่าปั๊บโหเฮ้ยเอ้ยมันมีถุงนี้ด้วยเงินนะอ๋อเป็นไอพ่นไปแอร์พ่นเฮ้ยทำสีมาสวยนะเอามารับถุงกันดีกว่ามีกี่ถุง1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุง8ถุง9ถุง10ถุง11ถุงกับพลาสสติกเกอร์อีก1อันนะครับผมแล้วก็มีคู่มือในการประกอบหน้าตาเป็นยิ่งนี้นะฮะตัวนี้มันก็เปียวเงาะเหมาะแม่ๆเลยเป็นไงเล่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายนะแต่คือว่าความเท่ของมันอยู่ที่ชุดเกราะชุดเกราะชุดเกราะเอ้ามานับแผงกันดีกว่านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 189 20 21แผงนะครับกับตัว RX78 NT1 แต่ก็เดี๋ยวจะลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแต่คือว่าเนี่ยเห็นแล้วมันอยากจะพ่นสีจริงๆเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะพ่นสีดีกว่าแต่ถ้าเกิดมองไม่เห็นผมว่าคิดว่าอาจจะไปพ่นแต่ไม่รู้เป็นยังไงแต่คือของต้องมาถึงตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าประกอบตอนเช้าแล้วก็จะรีบเอามาให้ดูกันว่ามันจะเป็นไงว่ามันจะเป็นไงแล้วมาดูกันสปินบิ้วLet's go! Let's go!
นี่แน่แน่เฮ้ยเท่เหมือนกันนะประกอบแล้วสีมันก็สวยนะตัวนี้มันเป็น RX78 MT1 นะฮะกันดั้มตัวนี้คือเขาเรียกว่าอเล็กนะนี่เหมือนจะรู้จักนะมีปืนมาให้นี่ตัวนี้นะจริงแล้วอ่ะ RX78 แต่คือว่าตัวนี้มันก็เป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยสีเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างคือ RX78 ปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาวแดงน้ำเงินเหลืองอะไรเงี้ยฮะแต่คือว่าตัวนี้จะเป็นขาวน้ำเงินถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แซมสีเหลืองนิดนึงตามสไตล์แล้วก็มีแดงนิดนึงแดงน้อยมากนะฮะหลักๆก็คือจะเป็นขาวน้ำเงินนะฮะขาเขออุปกรณ์ก็คือมันก็มีกลิ่นอายของความเป็น RX78 อยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยความเท่ของมันเนี่ยมันมีชุดเกาะของมันอีกนะอันนี้คือมารีวิวก่อนว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้ความเท่ของมันเนี่ยผมว่าใช้ได้นะฮะมันเจ๋งดีเหมือนกันเรามาดูเนี่ยยังดูจุดขยับของมันเนี่ยตัวเนี้ยผลิตปี2019คือเป็นบันไดสีฟ้าแล้วนะฮะเนี่ยความการขยับของมันเนี่ยนะฮะนี่อย่างนี้นะฮะแขนเขินเนี่ยไหลเลยนี่ตรงนี้นะฮะตรงที่แขนตรงนี้มันก็จะมีหุ้มเขาเรียกว่าหุ้มเขาเรียกว่าแบบพวกกันโคลนกันอะไรคือเป็นพวกกาวไทยอะไรเงี้ยก็เอามาให้ดูก่อนนะฮะมันออกใหม่นะฮะแล้วก็แบ็คแพคข้างหลังของมันเนี่ยเท่เลยนะนี่เห็นไหมเป็นสีเงินๆเท่ๆเลยนะไอตัวชุดไอพ่นของมันนะฮะกระโปรงเนี่ยเท่ดีนะกระโปรงหน้ากระโปรงหลังขยับได้กระโปรงหลังเนี่ยมันขยับได้เป็นคู่นะฮะกระโปรงข้างก็ขยับได้เอวอะไรเงี้ยขยับได้นิดเดียวนะครับแขนเขินจุดขยับของมันเท่ดีตรงไอพ่นข้างหลังข้างล่างเนี่ยมันเจ๋งดีนะฮะด้านไหล่นี้มีจุดปืนมีปืนมีเฮ้ยค่อนข้างสวยนะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ค่อนข้างสวยโล่ก็มีการดีไซน์ที่แตกต่างออกไปนะฮะเจ๋งดีเหมือนกันชอบผมถือว่าชอบเลยตัวนี้ก็คือออกมาได้2-3 วันแล้วนะฮะแต่คือว่าก็รีบเอามาประกอบให้งานเยอะสวยสวยสวยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเทคนิคเชื่อสเปคเป็นยังไงแล้วก็ไปดูว่าประกอบชุดเกาะของมันน่ะมันจะหล่อแค่ไหนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีแล้วก็เดี๋ยวให้ดาวกันนะเดี๋ยวกลับมาครับผมกับอเล็ก MT1เทคนิคเชื่อสเปคตัวนี้นะครับคือ Prototype New Type Use General Purpose Mobile Suit โมเดล Number ของมันคือ RX78 NT1 นะครับผม Official Name ของมันคือ Gundam Alec ความสูงของมันอยู่ที่18เมตรน้ำหนักอยู่ที่40ตันพลังงานที่ใช้ Minoski Ultra Compact Fusion Lector การกินกำลังไฟของมันอยู่ที่1,400กิโลวัตต์วัสดุที่ใช้คือ Luna Titanium โรงงานที่ผลิตคือ Earth Federation ผลิตครั้งแรกในวันที่19 December 0079 UC ผลิตครั้งสุดท้ายในวันที่25 December 0079 UC ควบคุมการผลิตโดย Earth Federation Forest ไพลอตหรือนักบินคือ Christina McKenzieอุปกรณ์ของมันก็คือพาโนรามิกมอนิเตอร์360องศาลีเนียร์เฟดดิ้งซีทโชว์แบมอาร์เมอร์ปืนแวคเคนกัน60มิลลิเมตรเกตติ้งกัน90มิลลิเมตรแล้วก็มีไฮเปอร์บาซูก้าใส่ชุดเกาะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็อย่างที่เมื่อกี้นี้เป็นชุดที่มันเป็นตัวเหมือน RX78 ที่มันเป็นสีน้ำเงินขาวนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีชุดโครงสร้างอยู่ด้านในอีกอันนึงแล้วก็ไปดูชุดโครงสร้างขึ้นมานะฮะแล้วพอใส่ชุดโครงสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีชุดเกาะของมันอีกอันนึงนะฮะตัวนี้นะฮะเจ๋งจริงๆเลย RX78 นะตัวนี้นะที่มันเป็น NT1 นะเจ๋งจริงตรงมือตรงอะไรเงี้ยมันเปิดออกมาได้หมดเลยนะครับผมนะฮะซึ่งที่กล่องเนี่ยมันก็มีเขียนบอกนี่ให้ดูนะเราสามารถทำออกมาแบบนี้ได้นะฮะเนี่ยแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะฮะลองขยับดูแล้วไม่อยากขยับอะไรมากนะเดี๋ยวรีวิวจุดขยับไอ้พวกชุดเกาะของมันจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบชุดเกาะที่มันประกบกันนะฮะ
ก็คือว่ามีตั้งแต่หัวแต่ไหล่ชุดเกาะด้านหน้าแขนเนี่ยตรงขาเจ๋งเจ๋งเจ๋งพูดถึงว่าเจ๋งเลยนะฮะแล้วก็ชุดที่มันเป็นโครงสร้างด้านในอ่ะเฮ้ยมันก็เท่ดีเหมือนกันนะจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะอะไรมากคือใครอยากได้ก็ไปลองดูกันหากันเอาเองนะตัวนี้นะ MT1 ตัวนี้เจ๋งมากๆเลยนะฮะเรามาให้ดาวดีกว่าตัวนี้นะไม่ต้องพูดถึง5ดาวผมให้5ดาวแน่ๆเจ๋งมาก5ดาวไปเลยนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็ไปกันอย่างไวๆเลยก็คือมีภาพอินเสิร์ตตั้งแต่เป็นตัวปกตินะฮะแล้วก็เป็นตัวที่มีชุดโครงสร้างอยู่ด้านในแล้วก็เป็นชุดเกาะแบบนี้นะถ้าใครชอบก็ไปหากันดูนะโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดSubscribeไลค์แชร์กันด้วยนะครับกับตัว NT1 หรือ NT1 Gundam RX78 ตัวนี้นะฮะกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะโอเคและใครชอบอยากให้ประกอบตัวต่อไปตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายวันนี้ครับไปดูอินเสิร์ตไปดูอินเสิร์ต